สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งกลับจากทำงานนะครับวันนี้ก็พี่ที่ได้สั่งของไปก็มีพี่มาส่งของที่ทำงานนะครับนี่เป็นกล่องนี้เลยกล่องนี้เลยกล่องนี้นะครับนี่ไออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นกับข้าวพอดีแวะตลาดซื้อกับข้าวมานะครับก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับที่มาส่งที่ทำงานให้นะครับเมื่อเช้าที่จะขับรถมาส่งที่ทำงานให้เลยก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ขับรถมาส่งให้นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นตัวอะไรครับผมมาแล้วครับนี่นะถุงที่หิ้วมาเมื่อเช้านะเรามาดูว่าเป็นตัวอะไรนะก็แกะกันเลยสดๆกันเลยนะครับแกะไปกันแบบเรียวๆนี่แหละนี่น่าจะเป็นนี่ตัวลูอิ้งนะตัวลูอิ้งกับตัวไทเบเซอร์นะครับนี่นะครับสองกล่องนี่ไทเบเซอร์นี่นะครับตัวไทเบเซอร์นะนี่หนึ่งกล่องนะแล้วก็มีตัวนี่ตัวลูอิ้งเดี๋ยวยกออกจากถุงก่อนอึ๊บโอ้ตัวลูอิ้งนี่ก็เอ้ยตัวลูอิ้งนี่ก็กล่องใหญ่นะกล่องใหญ่นะกว่าตัวไทเบเซอร์นะนี่ครับดูเทียบกันนี่นะนี่ครับเทียบกันนะครับกล่องตัวลูอิ้งจะกล่องหนากว่านะครับแต่กล่องหนากว่าตัวไทเบเซอร์แต่ความสูงก็สูงเท่ากันนะครับสูงเท่ากันนี่เท่ากันนี่ครับก็พี่ได้พี่เขาได้มาส่งขับรถมาส่งให้ที่ทำงานนะเมื่อเช้านี้พี่ขับมาจากนู่นเลยไกลอยู่เหมือนกันนะขับมาส่งที่ทำงานก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่อยู่ซาขับรถมาส่งให้ที่ทำงานนะครับนี่นะตัวไทเบเซอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องดูแผงกันอีกทีนึงนะครับในคลิปต่อๆไปนะอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ตัวลูอิ้งตัวทีตัวลูอิ้งนะครับตัวลูอิ้งนี่ครับบล็อกนัดหน้ากล่องนี่สวยนะใหญ่นะใหญ่นี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวโครงเหล็กนะก็มาดูตัวไทเบเซอร์นี่ครับตัวไทเบเซอร์ก็ค่ายนี้ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะค่ายชื่อค่ายอะไรนะนี่นะชื่อค่ายอันนี้ชื่อค่ายอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษทีนะครับลืมชื่อค่ายอันนี้ชื่อค่ายอะไรนะถ้าเพื่อนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะว่าชื่อค่ายอะไรนะผมลืมชื่อค่ายจริงๆชื่อค่ายของหุ่น2ตัวนี้นะนี่นะครับโดยส่วนตัวผมชอบดีไซน์นะดีไซน์ของค่ายนี้นะดีไซน์ดีเทลตัวหุ่นแล้วก็เนื้อพลาสติกนะครับก็จะมีตัวจีนิซิสอีกตัวนึงนะตัวจีนิซิสอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับนี่นะเดี๋ยวก็เอาออกก่อนเอาออกจากคลังก่อนนะนี่ฮะตัวจีนิซิสอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวก็อยู่ในคลังแสงนะตัวจีนิซิสนี่นะครับก็ยังไม่ได้แกะมารีวิวนะเดี๋ยวทยอยแกะมารีวิวนะครับก็นี่นะก็ดูกันเรียวๆแบบนี้นะครับดูกันแบบบ้านๆนี่นะกล่องตัวไทเบเซอร์สวยนะครับสวยนะนี่บ็อกอาร์ตสวยมากสวยบ็อกอาร์ตก็จะคล้ายๆตัวจีนิซิสนะครับตัวข้างๆ
นี่นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จะมาแกะกล่องสองแผงกันดูทีหลังนะครับนี่นะสองกล่องนี้ก็ได้มาเมื่อเช้าพี่ได้พี่เข้าไปส่งที่ทำงานนะครับเมื่อเช้านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับที่ขับไปส่งให้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะแกะกล่องสองแผงกันดูนะครับเดี๋ยวจะแกะทีละตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมลืมชื่อค่ายจริงชื่อค่ายอะไรนะก็กันเรียวๆกันแบบนี้นะได้ถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมเลยนะคอมเมนต์บอกผมเลยนะว่าชื่อค่ายอะไรนะของ3ตัวนี้นะของ Genesis Luing แล้วก็ Thai Baser นะผมลืมจริงยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ